หลังเห็นเบื้องหลังเดอะดากันมานานนะครับก็ถึงเวลาออกโรงจริงแล้วสำหรับฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดของ Marvel Studio ด็อกเตอร์สเวนจอมเวทมหาการวันนี้ผมชันทกิจจะมารีบรีวิวทุกคนฟังกันว่าฮีโร่ตัวใหม่นี้มีดีมีร้ายอะไรบ้างหลังเห็นแต่ฮีโร่ล้ำใหญ่ไซไฟกันมาเยอะแล้วนะครับก็ถึงเวลาแล้วสำหรับฮีโร่ไสยศาสตร์ด็อกเตอร์สเวนเป็นเรื่องราวของศัลยแพทย์มือเซียนที่ดันประสบอุบัติเหตุและทำให้เขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอุบัติเหตุครั้งนี้ก็พาให้เขาไปพบกับเอ็นเชียนวันชนเผ่าโบราณที่ใช้พลังปกป้องโลกมนุษย์จากอีกมิติหนึ่งแน่นอนครับว่าจุดขายเด่นของด็อกเตอร์สเวนต้องเป็นวิชวลล้ำๆที่ไม่เหมือนใครและขอบอกเลยครับว่าเขาทำได้ดีจริงๆครับตลอดเรื่องนะครับเราจะได้เจอกับฉากแอคชั่นที่ไม่เหมือนหนังมาร์เวลเรื่องไหนมาก่อนเลยซึ่งถ้าจะให้ผมอธิบายว่าเป็นยังไงก็คงจะเป็นเรื่องยากครับจะง่ายกว่าเยอะถ้าคุณไปตีตั๋วดูเองซึ่งผมต้องขอแนะนำให้ตีตั๋วในระบบ IMAX 3D เลยครับเพราะหนังเรื่องนี้มีฉากขยายไซส์ภาพที่ใหญ่กว่าโรงปกติแถม 3D เรื่องนี้ขอบอกเลยครับว่าดีสุดของ Marvel ฉากทะลุมิตินี่เรียกได้ว่ามีวาร์ปครับผมและในขณะที่วิชวลแสนจะโดดเด่นนะครับก็ดันมีจุดนึงที่ทำให้หนังดรอปลงมาระดับนึงเลยทีเดียวซึ่งจุดนั้นก็คือเรื่องของบทครับด็อกเตอร์สเวนดำเนินเรื่องตามสูตรหนังฮีโร่มาร์เวลภาคแรกเป๊ะๆ เลยครับจังหวะการเล่าเรื่องลูกล่อลูกชนต่างๆล้วนเป็นสิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วในหนังมาร์เวลเรื่องอื่นๆณจุดหนึ่งผมก็แอบคิดเหมือนกันครับว่ากำลังดูไอรอนแมนฉบับรีเมคที่ใส่ความไสยศาสตร์เข้ามาแทนแต่ก็โชคดีครับที่หนังเรื่องนี้มีเบเนดิกต์คัมเบอร์แบชเสน่ห์ของเขาทำให้หนังเรื่องนี้ดูไม่เบื่อเลยจริงๆไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเบเนดิกต์เขาแบบเป็นตัวละครเด่นของอเวนเจอร์แทนที่โรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ก็เป็นได้ครับส่วนนักแสดงคนอื่นๆนะครับก็โผล่กันมาคนละนิดคนละหน่อยตามมาตรฐานแต่สิ่งหนึ่งที่ดูจะมาตรฐานไปหน่อยนะครับก็คงจะเป็นตัวร้ายที่ไม่ได้มีน้ำยามากอย่างที่เราคาดไว้โชคดีนะครับที่วิชวลของฉากแอคชั่นในเรื่องนี้มันตื่นตาจริงๆไม่งั้นเราอาจจะรู้สึกดรอปลงไปได้ภาพรวมของดร.สเวนนะครับยังคงเป็นผลงานตามมาตรฐานของ Marvel มั่นใจว่าทุกคนที่ดูต้องบันเทิงแต่ถ้าถามว่าเกินความคาดหมายไหมก็ถือว่าไม่ครับแต่ยังไงก็ดีนะครับด็อกเตอร์สเวนถือเป็นผลงานที่เปิดโลกของ Marvel ให้กว้างใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและน่าสนใจขึ้นอีกเป็นกองโดยเฉพาะกับหนังรวมฮีโร่อย่าง Avengers Infinity War ผมเชื่อว่าด็อกเตอร์สเวนต้องมีบทบาทสำคัญในสงครามครั้งนี้แน่ๆและทั้งหมดนี้นะครับก็คือภาพรวมของด็อกเตอร์สเวนในแบบรีบรีวิวของจอร์ดอ Just Do It นะครับและก่อนจากกันไปจอร์ดอก็มีของมาแจกกันด้วยครับกับเสื้อแจ็คเก็ตลิขสิทธิ์แท้ของด็อกเตอร์สเวนกติกาเป็นยังไงดูได้ตามภาพเลยครับถ้าอยากฟังรีวิวมากกว่านี้ก็เตรียมหูไว้ให้ดีครับวันศุกร์นี้พบกับเทปคุยหนังของเราได้และถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ติดตามพวกเราได้ครับทาง Facebook และ Channel จอดอ Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยครับผม